วันนี้เรามีเมนูไก่ในดวงใจของใครหลายๆคนที่เคี้ยวเพลินเกินห้ามใจมาฝากกันครับกับเมนูไก่ป๊อปไก่แซ่บวิธีทำใส่สะโพกไก่หั่นชิ้นพอคำลงในภาชนะตามด้วยซอสผงปรุงรสรสไก่แซ่บตราไทยเชฟเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้นำไก่ที่หมักไว้ลงคลุกแป้งทอดกรอบให้ทั่วทั้งชิ้นตักขึ้นชุบน้ำให้ทั่วและนำลงคลุกแป้งทอดกรอบอีกครั้งเตรียมไว้นำไก่ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันโปรยหน้าด้วยซอสผงปรุงรสรสไก่แซ่บตราไทยเชฟจัดไก่ป๊อปไก่แซ่บใส่ภาชนะตกแต่งด้วยใบมะกรูดทอดกรอบพริกขี้หนูแห้งทอดพร้อมเสิร์ฟกับเมนูไก่ป๊อปไก่แซ่บผัดทอดหมักยำจะเมนูไหนก็อร่อยได้ง่ายๆด้วยไทยเชฟไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ